สวัสดีครับในวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปืนที่มีขนาดลูกกระสุนเนี่ยหน้าตัดนะครับใหญ่ๆหน่อยก็คือขนาดจุด45 ACP นะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็คือเป็นยี่ห้อ Lock Island Armory นะครับ RIA 1911A2 นะครับ 1911A2 FS นะครับ FS ก็คือ Full Size นะครับ Full Sizeทุกครั้งในการจับปืนนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกครั้งนะปลดแมกกาซีนนะครับออกมานะแยกแมกกาซีนออกมานะครับทำตามขั้นตอนปกตินะครับนิ้วออกนอกโครงการนะครับจากนั้นทำการดึงสไลด์นะครับหลายๆครั้งตรวจสอบจนกระทั่งมั่นใจนะครับว่าปืนไม่มีลูกนะครับจากนั้นคานสไลด์คานสไลด์ไว้นะครับโอเคทีนี้นะครับเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับที่ผมพูดมานะครับเบื้องต้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวปืนเนี่ยจุด45นะครับกระบอกนี้นะอันนี้คือประเด็นรองนะครับแต่ประเด็นหลักของเราก็คือความปลอดภัยในการตรวจสอบอาวุธปืนนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเพื่อนสมาชิกก็เห็นนะครับว่าผมเนี่ยทำการตรวจเช็คปืนเนี่ยตามขั้นตอนนะครับทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะดึงปลดแม็กนะครับดึงสไลด์นะครับจากนั้นก็ค้างสไลด์นะครับเอาไว้จะมีอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่เป็นขั้นตอนเนี่ยเสริมเข้าไปนะครับในหลายคลิปเนี่ยผมเห็นนะครับเห็นก็คือลดสไลด์ลงจากนั้นทำการเหนี่ยวไกนะครับเหนี่ยวไกตรงเนี้ยผมมีข้อคิดนะครับอยู่นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับกระบอกของผมนี้จุด45นะครับเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบจนกระทั่งนะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามองเข้าไปในลำกล้องดีๆนะครับจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะเหมือนจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมต้องใช้ไฟฉายช่วยนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งลองดูนะครับเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นมีกระสุนนะครับบรรจุอยู่นะฮะมีกระสุนบรรจุอยู่ข้างในนะครับแต่ผมดึงสไลด์แล้วของเกี่ยวกอบไม่ทำงานครับมันไม่ออกครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากบางทีเนี่ยเราใช้ปืนเนี่ยเป็นเวลานะครับหลายสิบปีเนี่ยนานๆมากๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์นะครับบางชิ้นส่วนเนี่ยมันเกิดการชำรุดนะครับหรืออาจจะเกิดการสึกนะซึ่งก็เป็นไปตามปกตินะครับของปืนทั่วๆไปนะครับดังนั้นนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเอานิ้วออกนอกวงกายนะครับดึงสไลด์นะดึงสไลด์นะครับจากนั้นค้างสไลด์ปุ๊บเรียบร้อยมองไม่เห็นนะครับว่าเรามองตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นนะว่ามีรูปบรรจุอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ลดสไลด์ลงจากนั้นทำการเหนี่ยวไกนะครับหันที่ทางปืนปลอดภัยแล้วเหนี่ยวไกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตู้มเลยนะครับระเบิดนะฮะแน่นอนนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่ผมใช้กระสุนจริงนะครับเนื่องมาจากว่านะครับปืนกระบอกนี้ผมทำการดัดแปลงนะครับโดยการถอดนะครับชุดเข็มแทงชนวนนะครับออกไปแล้วนะฮะดูนะฮะไม่มีเข็มแทงชนวนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะดูแล้วหวาดเสียวสักนิดนึงครับต้องขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะฮะผมถอดเข็มแทงชนวนออกไปนะครับทั้งหมดแล้วนะเพราะนั้นปืนกระบอกนี้จึงไม่สามารถทำการยิงได้นะครับยิงไม่ได้นะเพียงแค่จะพูดในประเด็นที่ว่าบางทีเราดึงสไลด์แล้วเนี่ยแล้วเรามองไม่เห็นลูกนะครับแล้วลดสไลด์ลงจากนั้นไอตอนที่เหนี่ยวไกนะครับลงไปเนี่ยแช่นะครับตอนร่างกายลงไปเนี่ยแต่ผมไม่อยากร่างกายนะอันตรายนะครับดูหวาดเสียวปึ้งนะครับเข้าไปเนี่ยรับประกันเลยว่าปืนลั่นแน่นอนนะครับปืนลั่นแน่นอนตรงนี้มีอุบัติเหตุนะครับซึ่งผมเคยดูในข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเวรนะครับสับเปลี่ยนเวรของเพื่อนทหารด้วยกันนะจากนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับจะดึงสไลด์ดึงปึ๊บนะครับไม่ออกมาแล้วทำการเหนี่ยวไกนะแล้วพลาดไปโดนเพื่อนนะครับเสียชีวิตนะตรงนี้อันตรายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของขอเกี่ยวปอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมเอาลูกออกก่อนจะได้ไม่บาดเสียวนะครับเทออกมานะครับมีลูกบรรจุอยู่1ลูกนะแต่เมื่อสักครู่ยังมองไม่เห็นนะครับที่ผมจะพูดก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะมีการเสื่อมนะครับหรือว่าชำรุดก็คือตัวขอเกี่ยวปอดนะครับเจ้าตัวนี้ขอเกี่ยวปอดนะครับหลักการทำงานก็คือว่ามันจะไปดึงนะครับที่จานท้ายของตัวกระสุนปืนเกี่ยวที่จานท้ายนะครับของตัวกระสุนปืนฮะรูปนี้นะครับรูปนี้เกี่ยวให้มันออกมาแล้วก็ดีดออกนะครับดีดออกไปแต่บางทีเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสึกนะครับมันสึกหรือว่ามันอาจจะชำรุด
นะมันอาจจะเกี่ยวไม่ได้นะครับจึงเป็นสาเหตุที่มาสักครู่เนี่ยที่เห็นนะครับว่าดึงแล้วมันไม่มานะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยระมัดระวังนะครับในการตรวจปืนก็คือนอกจากการดึงสายแล้วเนี่ยนะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้แบบส่องให้มั่นใจเลยนะว่าไม่มีลูกนะครับบรรจุอยู่แน่นอนนะอย่าเพิ่งดึงแล้วก็ลดสายลงแล้วก็ไปลั่นไกแช่ไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปืนลั่นแน่นอนนะครับปืนลั่นอันตรายนะครับอันตรายเพราะนั้นฝากเอาไว้นะครับอีกทีนึงนะครับสรุปเมื่อสักครู่นี้นะมีแม็กนะครับใส่อยู่จากนั้นเนี่ยดึงสไลด์นะครับเรียบร้อยตามขั้นตอนเลยปลดนะครับแมกกาซีนออกนะจากนั้นดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับจากนั้นคางสไลด์นะตรวจสอบดูให้มั่นใจนะครับตรงนี้ดูนะฮะมีลูกนะครับบรรจุอยู่ข้างในเพราะว่าขอเกี่ยวปอดนะครับผมออกมาแล้วนะก็เทออกมานะครับปึ้มนะครับไอตอนขั้นตอนที่ลดไซส์ลงแล้วร่างกายเนี่ยไอเนี้ยอันตรายนะครับเพราะนั้นระมัดระวังนะครับในการตรวจปืนนะผมเป็นห่วงนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับใช้ความระมัดระวังในการใช้ปืนนะครับทุกๆครั้งนะครับที่จับถือฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ